ักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยิ่งเยิ้งออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากคือแสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จริงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นมนุษย์บัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือมันอยากตามความเคลื่อนไหวของผู้ผิดกระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดข้าพเจ้าบอกสิ่งทั้งห้ามีความเจริญตาลบถึงหนึ่งสีเพราะท่านแบบนั้นก็เป็นผู้มีสีห้าอยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นสีที่เป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเทพพระเหมือนกันพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงถึงเรื่องเบลเมพิคเวมีแบบธรรมจักรประวัตินาสีให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังต่อขึ้นอีกมากมายนี่หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงๆจะไม่ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมายแต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมเรื่องล้วนเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมเรื่องล้วนไม่ได้มีโลกเพื่อแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีขึ้นๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรที่มาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสิ่งภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆ
นี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองสร้างออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเกียรติแดดจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีธรรมะนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขสิ่งใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าแม่สาวกท่านเป็นจิตอย่างนี้คือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเครื่องแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งความสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือได้จูงไปเดี๋ยวก็คล้องเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงต่อต่อเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเป็นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นจิตเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหยุดปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับ
แห่งคำบริกรรมคำนั้นสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ว่ามีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของอื่นๆเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ดูอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความเรียกคลายของคุณนั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตัวเองมีเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความมือจิตของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่านสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเช่นนี้ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นที่นั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความมืดสิบขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออวิชชาปัจจัยตั้งข้างอาคติธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นทรงประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นนาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้นต้องพาให้บกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมด
ั้งโลกธาตุในนิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีคมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นภูมิอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินตรงกลมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบ่งแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี่เองอะปฏิเสธรู้แปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้มีตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชาล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็น